ื่องแปลกๆที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าบุคคลวัย25ปีนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงมาโดยตลอดแต่เธอไม่มีประจำเดือนนะครับแต่มีเพศอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงอยู่ภายนอกนะครับเธอต้องเจอพลิกผันสุดขั้วโดยบังเอิญที่เธอไปหาแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บเข่าโดยแพทย์แจ้งเธอว่าโครโมโซมของเธอนั้นเป็นเพศชายระหว่างที่นี้ก็หายากมากในมนุษย์ซึ่งบางครั้งถูกระบุในฐานะหรือเพศที่เรียกว่าเพศกำกวมนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ผมมาอยู่นอกสถานที่ฮะช่วงนี้ก็เดินทางนะครับเดี๋ยวมาว่ากันสตาร์ทที่เรื่องของการต่างประเทศกันนะก็มีหลายประเด็นหลายปัจจัยที่น่าจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของโควิด-19และก็สถานการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับเริ่มที่คนอเมริกันก็ปรากฏว่าไม่กลัวโควิด-19ทำฤดูท่องเที่ยวชายหาดนะฮะเตือนสปริงเบรกมีความเสี่ยงสูงที่ไมอามี่บีชก็ลั่นจะไม่ยอมทนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเดินลุยเข้าไปในฝูงชนแถวย่านบันเทิง แล้วโยนเงินขึ้นฟ้าโดยใครต่อใครก็กรูเบียดเสียดเข้าไปจนแน่นตำรวจไมอามี่บีชนามริชนะครับเล่าให้ BBC นะครับ BCS ไมอามี่ได้ฟังถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงยอดนิยมของเขตเซาท์บีชนะครับซึ่งทำให้ตำรวจแล้วก็ชุดคลี่คลายฝูงชนอันล้นหลามไม่ใช่เกาะกลุ่มกันหนาแน่นป้องกันโควิด-19นะก็ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินการคุมเข้มป้องกันโรคระบาดโควิด-19แม้จะมีการฉีดกันอย่างกว้างขวางแต่รัฐฟลอริดาผู้ว่าการรัฐแห่งพรรครีพับลิกันนะครับเดินนโยบายผ่อนปรนสูงมากนะครับดังนั้นในปีนี้ไมอามี่บีชแห่งแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนอเมริกันในฤดูพักผ่อนในช่วงใบไม้ผลินะครับก็ปรากฏว่าไม่สวมหน้ากากกันจึงมีผู้คนจากรัฐต่างๆเนืองแน่นกว่าทุกปีและแน่นอนว่าภาพผู้คนไม่สวมหน้ากากไม่ยอมรักษาระยะห่างทางสังคมปรากฏขึ้นจำนวนมากซึ่งก็มีอย่างน้อย2มูลรัฐนะครับที่ประกาศไม่ให้มีการสวมหน้ากากในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการจับตาเกาหลีเหนือนะฮะใกล้ทดสอบอาวุธนะฮะนิวเคลียร์ข้ามทวีปครั้งใหม่นะครับครั้งแรกในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนเกาหลีเหนือนะครับอาจทำการทดลองยิงนะครับขีปนาวุธฮะซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงข้ามทวีปของพวกเขาในอนาคตอันใกล้นี้ จากความเห็นของผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารส่วนเหนือนะครับความเคลื่อนไหวนี้โหมกระพือความตึงเครียดอย่างรุนแรงระหว่างเปียงยางกับวอชิงตันฮะเป็นคำเตือนของพลอากาศเอกเล็กนะครับเวนเคิร์ตดูเหมือนจะอยู่ในพื้นฐานของการเปิดตัวที่เป็นขีปนาวุธข้ามทวีปใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเกาหลีเหนือ นะครับณขบวนสวนสนาม1เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนนะครับแต่ไม่มีข่าวกรองอย่างชัดเจนว่าจะยิงทดสอบชวนจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับสำหรับเหตุการณ์เกาหลีเหนือมาดังขึ้นนะครับหลังจากที่น้องสาวคิมจองอึนออกมาเตือนประธานาธิบดีโจไบเดนเหตุการณ์ระทึกฮะระบบป้องกัน ในซีเรียนะครับสอยร่วงขีปนาวุธของศัตรูนะครับบิดถล่มเมืองหลวงนะครับระบบป้องกันภัยทางอากาศของซีเรียก็ปรากฏว่าตอบสนองเหตุโจมตีทางอากาศแถบชานเมืองกรุงของดามัสกัสนะครับทางตอนใต้ของประเทศท่ามกลางคำกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลสื่อมวลชนแห่งรัฐรายงานพร้อมระบุจรวดหลายลูกของศัตรูถูกสอยร่วง
สำนักข่าวซีเดียนะครับแล้วก็อารับนิวส์กับรายงานจากแหล่งข่าวของทหารระบุว่าเหตุโจมตีกลางเมืองหลวงนะครับเมื่อตอนประมาณ 22:30 นตามเวลาท้องถิ่นตรงกับเวลาไทยคือ 3:30 นนะครับพร้อมบอกว่าทิศทางการโจมตีนั้นมาจากทางที่ราบสูงโกลันซึ่งถูกอิสราเอลทำการยึดครองในขณะที่เนปาลนะครับมึนเจ้าชายบาเรนขนวัคซีนโควิด-19 2,000 โดสเข้าประเทศโดยไม่มีการขออนุญาตนะครับทางการของบาเรนนะฮะสอบสวนกรณีเจ้าชายของบาเรนนะครับพระองค์หนึ่งนำวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2,000 โดสเข้าประเทศโดยไม่มีการขออนุญาตนะครับรายงานว่าเจ้าชายโมฮัมเหม็ดฮามานโมฮัมเหม็ดนะครับเสด็จมาถึงเนปาลนะครับพร้อมนำวัคซีนของแอสตราเซเนกามาด้วยจำนวน 2,000 โดสนะครับโดยพระองค์ตั้งใจจะไปแจกจ่ายให้แก่ชาวชนบทห่างไกลอย่างไรก็ดีการนำผลิตภัณฑ์ยานั้นต้องเป็นเรื่องต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการของยาของเนปาลเสียก่อนนะจู่ๆก็มีเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในขณะที่เพจนะฮะก็ปรากฏว่ามีการระดมทุนซื้อบ้านให้กับเจ้าชายเฮลลี่กับเมแกนปิดตัวเงียบๆหลังจากได้เงินบริจาคแค่ 3,000 กว่าบาทนะครับหญิงชาวอเมริกันวัย56ปีปิดเพจของตัวเองนะครับเพื่อระดมเงินบริจาคซื้อคฤหาสน์หลังงามในรัฐแคลิฟอร์เนียให้กับเจ้าชายเฮลลี่และเมแกนไมเคิลล่าสุดฮะต้องปิดเพจไปแบบเงียบๆหลังมีผู้สมทบทุนเพียง110ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,400 บาทเท่านั้นนะครับเอสอนาสตาเซียนะครับเฮนสันวัย56ปีได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Sun ของอังกฤษว่าเธอตัดสินใจปิดเพจระดมทุนเพราะเธอรู้สึกสงสารเจ้าชายเฮลลี่และพระชายาหลังจากที่พระองค์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับโอบราวินฟรีย์นะครับถึงเหตุที่ต้องอพยพอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับและทรงโอดครวญว่าพระราชวังเบคกิงแฮมตัดเงินช่วยเหลือทุกประการก็หวังจะซื้อบ้านมีคนบริจาค 3,000 กว่าบาทก็เป็นเรื่องแปลกๆนะในขณะที่สื่อจีนก็มีการกล่าวหานะครับผู้แทนทูตในฮ่องกงใช้สิทธิคุ้มกันการติดโควิด-19 ไม่ยอมทำการกักตัวสหรัฐอเมริกาโวยวายสื่อมวลชนของจีนนะครับเผยแพร่ข้อมูลผิดๆอ้างว่าคณะผู้แทนทางการทูตของวอชิงตันในฮ่องกงใช้สิทธิคุ้มครองเลี่ยงนะครับการป้องกันโควิด-19 หลังมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกยืนยันข่าวดังกล่าวนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะครับในขณะที่ศาลญี่ปุ่นก็ชี้ห้ามคู่รักเพศเดียวกันแต่งงานขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับศาลแขวงของญี่ปุ่นนะมีคำพิพากษาว่าจะไม่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญนับเป็นการตัดสินสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับแดนประดิบนะครับซึ่งเป็นประเทศเดียวในกลุ่ม G7 ที่ยังไม่มีกฎหมายรับรอง คู่สมรสเพศเดียวกันนะครับในขณะที่ออสเตรเลียนะครับมอบวัคซีนให้กับท้องถิ่นจำนวน 8,000 โดสช่วยปาปัวนิวกินี หลังพบติดเชื้อโควิด-19 พุ่งวอน EU นะส่งมาสมทบอีก1ล้านโดสนะครับออสเตรเลียเตรียมเรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับจะส่งวัคซีนโควิด-19 ที่ออสเตรเลียสั่งซื้อมานะครับทำการช่วยเหลือปาปัวนิวกินีนะครับในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อกำลังเพิ่มสูงขึ้นจนถึงขั้นอันตรายขณะที่แคนเบราเองก็จะบริจาควัคซีนผลิตในประเทศอีก 8,000 โดสนะครับในภาพรวมสถานการณ์โดยรวมมันดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีคนติดเชื้อมากขึ้นนะครับในขณะที่น้ำมันก็ลง3วันติดต่อกันนะครับหลังยักษ์ใหญ่ยุโรประงับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานทองคำก็ขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับราคาน้ำมันขยับลง3วันติดต่อกันนะครับหลังเยอรมนีฝรั่งเศสและประเทศยุโรปอื่นๆนะครับการใช้วัคซีนโควิด-19 ตัวหนึ่งคุกคามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ส่วนวอลล์สตรีทปิดผสมผสานและทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์นะครับนักลงทุนต่างจับตาผลการประชุมเฟดที่จะเกิดขึ้นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกานะครับในขณะที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อิตาลีขานรับเรียบร้อยนะครับหลังจากที่องค์กรยา EU เชื่อมั่นในวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับความเห็นขององค์การยาแห่งยุโรปเกี่ยวข้องกับวัคซีนของแอสตราเซเนกาช่วยสร้างกำลังใจและคำกล่าวของเอมมานูเอลมาครองนะครับประธานาธิบดีของฝรั่งเศสและมาริโอดรากิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายกรัฐมนตรีของอิตาลีขออภัยครับและเอมมานูเอลยังยืนยันความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นในผลประโยชน์ของวัคซีนตัวดังกล่าวที่เหนือกว่าความเสี่ยงของผลข้างเคียงของมันสรุปก็คือว่าเขาสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นนะครับสรุปสองสำหรับแอสตราเซเนกาในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการเตรียมการฮะก็จะจัดคว่ำ24เจ้าที่ของฮ่องกงปักกิ่งนะครับก่อนบริงเคนพบสื่อที่อเลสกาและก็อังกฤษนะเล็งจะเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคหลังทำการ Brexitนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับรอยเตอร์รายงานว่าวอชิงตันล่าสุดนะความบาดเจ้าที่ฮ่องกงจีนจำนวน24คน หวังเฉินโพลิพูโรนะของพรรคคอมมิวนิสต์และจีนและก็ชำอยู่จังเจ้าที่ของฮ่องกงนะครับตอบโต้กฎหมายความมั่นคงใหม่ริดรอนสิทธิเสรีภาพเกิดขึ้นก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคนใหม่นะครับจะพบกับฝ่ายจีนเป็นครั้งแรกที่รัฐอเลสกานะครับด้านอังกฤษระบุในเอกสารทบทวนนโยบายต่างประเทศได้ความมั่นคงหลังเบรกซิตนะครับลอนดอนก็ต้องการที่จะแผ่อิทธิพลในภูมิภาคอินโดครับแล้วก็แปซิฟิกเพื่อคานอำนาจของจีนอีกเรื่องประหลาดนะครับที่น่าสนใจฮะเป็นหญิงสาวแต่งงานแล้วช็อกปรากฏว่าตนเองกลายเป็นเพศชายตั้งแต่เกิดนะครับหญิงสาวแต่งงานรายหนึ่งในจีนซึ่งพยายามตั้งครรภ์มาหลายปีแต่ไม่ประสบความสำเร็จถึงกับช็อกหลังจากพบว่าแท้จริงแล้วเธอลืมตาดูโรคพร้อมเพศชายนะสรีระชายข่าวสุดอึ้งได้ทราบโดยบังเอิญระหว่างการไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บข้อเท้าขึ้นมานะซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกๆเดี๋ยวมาว่ากันนะในเชิงงานวิเคราะห์ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ตอนนี้ ในเรื่องของการแบล็คลิสต์นะฮะคงชัดขึ้นนะครับว่าอังกฤษนั้นต้องการจะเข้ามามีอิทธิพลในแถบอินโดจีนให้มากขึ้นนะครับการที่อังกฤษทำแบบนี้เพราะที่ผ่านมานั้นจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาก็แตกมาจากอังกฤษคราวนี้อังกฤษก็พยายามจะสลัดเตี้ยอุ้มค่อมต้องไปรับผิดชอบประเทศในสหราชอาณาจักรทั้งหมดคราวนี้อังกฤษไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ Brexit ออกมาก็จะบริหารจัดการ ประเทศของตัวเองแล้วก็จะพยายามทำตัวเป็นมหาอำนาจรายต่อไปดีกว่าจะต้องไปอยู่ภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาในการเรื่องของวัคซีนโควิด-19 ตอนนี้หลังจากที่แอสตราเซเนกามีผลข้างเคียงจากปัญหาลิ่มเลือดฝั่งสหภาพยุโรปก็ทำการการันตีประเทศไทยนายกรัฐมนตรีของไทยก็ปรากฏว่านะครับทำการฉีดวัคซีนของโควิดป้องกันโควิด-19 ของแอสตราเซเนกาแล้วซึ่งการฉีดครั้งนี้หลายประเทศระงับตอนนี้ฝรั่งเศสกลับมาฉีดออสเตรเลียก็ยืนยันก็จะกลับมาฉีดอีกอย่างไรก็ตามจำนวนปริมาณวัคซีนโควิด-19 นั้นยังคงไม่เพียงพอเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะฮะผมเรียนย้ำในเชิงงานสังเคราะห์หลายรอบนะครับว่าวัคซีนโควิด -19 นั้นนะฮะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุดนั้นจะอยู่ที่จอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับที่สหรัฐอเมริกาได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับมีการลงนามในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นต้นมานะครับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันฉีดเข็มเดียวตอนนี้สหรัฐอเมริกาให้การรับรองแล้วก็เริ่มจำหน่ายและที่สำคัญก็คือว่าสหรัฐอเมริกาออกหน้าเองนะครับตอนนี้ประเทศฝั่งเอเชียเนี่ยก็ได้มีการให้อินโดนีเซียให้ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคนผลิตวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันแล้วนำจำหน่ายให้ทั่วเอเชียก็พูดง่ายๆขยายตลาด
นะครับในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยผมเคยเรียนไว้นะครับว่าทั้งหมดที่เกิดโควิด-19 มันเป็นเรื่องของสงครามไวรัสมีเป้าหมายสิ่งเดียวฮะเพื่อต้องการขายนะครับวัคซีนให้ได้มากที่สุดเพราะรายได้หลักของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรื่องของอาวุธไม่เพียงพอนะตอนแรกก็จะมีข่าวว่าจะมีการไปพลิกค่าเงินจะเปลี่ยนค่าเงินแต่สุดท้ายความจริงก็เริ่มปรากฏขึ้นมาก็เปิดสงครามนี่ก็สงครามไวรัสนะครับพอเปิดสงครามไวรัสขึ้นมาก็ผมเรียนย้ำไปตั้งแต่เริ่มต้นนะบอกว่าใครเจอวัคซีนก่อนก็จับตามองให้ดีฮะเพราะวัคซีนมันต้องเจอล่วงหน้ามันต้องมีวัคซีนไว้อย่างน้อย1มันจะต้องมีโควิดอย่างน้อย 1-2 ปีแต่ทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นตามเวลาทุกอย่างก็เห็นมากขึ้นนะครับแต่เรื่องแปลกๆที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าบุคคลวัย25ปีนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยใช้ชีวิตในฐานะผู้หญิงมาโดยตลอดแต่เธอไม่มีประจำเดือนนะครับแต่มีเพศอวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงอยู่ภายนอกนะครับเธอต้องเจอพลิกผันสุดขั้วโดยบังเอิญที่เธอไปหาแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บเข่าโดยแพทย์แจ้งเธอว่าโครโมโซมของเธอนั้นเป็นเพศชายระหว่างที่นี้ก็หายากมากในมนุษย์ซึ่งบางครั้งถูกระบุในฐานะหรือเพศที่เรียกว่าเพศกำกวมนะครับอินเตอร์เซ็กซ์นะครับหมายถึงคนที่เกิดมาซับซ้อนของทางเพศกายมากกว่า1ไม่จำเป็นต้องมีอวัยวะแบบหญิงหรือแบบชายที่ชัดเจนที่อาจเป็นโครโมโซมหรือร่างกายที่ชีวภาพบ่งชี้ถึงความซับซ้อนทางเพศทางกายภาพนะครับหญิงดังกล่าวก็เปิดเผยว่าเธอเป็น 46XY นะครับบุคคลที่โครโมโซมเพศ XY แต่มีการพัฒนาลักษณะของเพศน้อยผิดปกตินะครับตามรายงานของ South China Morning Post นะครับแพทย์ก็สงสัยว่าสภาวะทางพันธุกรรมที่หายากของเธออาจมีผลมาจากพ่อแม่ของเธอที่มีเชื้อสายที่ใกล้เคียงกันคือเลือดมันชิดกันนะครับผลเอ็กซเรย์ระบุว่ากระดูกของเธอไม่มีการพัฒนาผ่านอายุวัยรุ่นนะครับและการค้นพบดังกล่าวกระตุ้นให้แพทย์ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อค้นหาเบื้องหลังกรณีที่เธอไม่ตั้งครรภ์เสียทีแต่มีความพยายามต่างๆนานาหลายปีสุดท้ายก็พบเรื่องสุดช็อกเกี่ยวกับความซับซ้อนเรื่องของเพศของเธอนะครับหญิงรายนี้กล่าวว่าเธอสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่มีประจำเดือนแต่พอโตเป็นสาวแล้วไม่มีใครสนใจเรื่องนี้อีกเลยเนื่องจากความอายไม่กล้าไปถามคนอื่นนะครับฉันเป็นเด็กสาวแม่เคยพาฉันไปพบหมอนะครับแพทย์บอกว่าฉันเป็นการพัฒนาทางเพศช้ากว่าคนอื่นและอาจเป็นประจำเดือนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับตงเฟิงฉินนะฮะผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ต่อมไร้ท่อระบุว่าหญิงดังกล่าวไม่มีมดลูกไม่มีรังไข่ด้วยนะรวมทั้งอวัยวะเพศชายหรืออัณฑะซึ่งคณะแพทย์เชื่อว่าอาจมีอยู่ตอนเธอนั้นเริ่มลืมตามองโลกแต่อาจเสื่อมสภาพแล้วก็ฝ่อแล้วก็รีบไปนะครับรายงานพบใหม่เกี่ยวกับร่างกายเธอนะครับบีบให้ผู้หญิงรายนี้ต้องพิจารณาอัตลักษณ์นะครับทางเพศของเธอใหม่คณะแพทย์นะครับระบุว่าเรื่องนี้เป็นมากกว่าประเด็นทางกายภาพนะครับมีความจำเป็นที่เธอต้องสรุปเรื่องเกี่ยวกับอัตภาพของเพศของเธอนะครับมันคงต้องใช้เวลาในการสร้างบทบาทในสังคมใหม่นะครับสร้างครอบครัวใหม่ด้วยนะและมันเป็นกระบวนการอุตสาหะนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือของนักจิตวิทยามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถึงตอนนี้คนไข้ยังไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากเราเป็นเรื่องแปลกๆครับรุ่นเรานี่มีอะไรแปลกๆเป็นผู้หญิงอยู่ดี จู่ๆตรวจมากลายเป็นเพศ XY ก็คือเป็นผู้หญิงและผู้ชายคราวนี้ก็เป็นจริงๆฮะสิ่งเหล่านี้ก็มาอธิบายหุ้นส่วนนะฮะทั้ง3ประเด็นในเชิงงานสังเคราะห์ครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ามีใครสั่งเธอให้หยุดหายใจขอได้โปรดเอาชีวิตฉันแทนเธอได้ไหมจะไม่ยอมให้ใครคิดพลาดเธอไปฉันยอมตายแทนได้ถ้าเป็นเธอเราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะโอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านวันคืนอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจไม่ปล่อยเธอให้จากไปจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ว่ามันจะไม่มีวันพรุ่งนี้ฉันจะโอบกอดเธอไว้ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีไม่ห่างเธอจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านคืนวันอันโหดร้ายกอดคอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จำทุกสิ่งที่มีที่สุดในหัวใจจับมือฉันไว้จ้องตาฉันไว้ให้นานเท่านานจนเราก้าวผ่านคืนวันกอดขอฉันไว้หลับตาให้เห็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่จดจำทุกสิ่งที่ดีที่สุดในหัวใจปล่อยเธอให้จากไปไม่ปล่อยเธอให้จากไปไม่ปล่อยเธอให้จากไป